ฟิร์นตัวพรีเซนเตอร์ครับเวลคลาสลูมินอสซีซีสเนลไวท์เทนนิ่งค่ะครับผมไม่รับงานร่วมกันมานานขนาดไหนครับพวกอีเวนต์อะไรเงี้ยจริงๆก็มีเรื่อยๆเนาะติดต่อมาเรื่อยๆครับผมแล้วก็ที่เห็นวันนี้ก็คือมาเปิดตัวเป็นพรีเซนเตอร์คู่กันอย่างนี้ค่าตัวแพงไหมค่าตัวก็สมน้ำสมเนื้อครับครับผมไม่กระโดดเกินไปครับผมต้องมาแพ็กกันในการอาบขึ้นหรืออะไรบ้างไม่มีนะต่างคนต่างก็รับของใครของมันเหมือนเดิมครับเนาะจริงๆแล้วพี่หมาก็เป็นมาก่อนแล้วเป็นเราไปมาก่อนเราเป็นรุ่นน้องค่ะที่เข้ามาใหม่แล้วก็เลยแบบว่าเหมือนเข้ามาแล้วก็มาประกบคู่กันมากกว่าครับเป็นหมาก็ยังคุ้นกับการที่ได้ติดต่อมาตอนนี้ได้ดีอ๋อจริงเหรอครับก็อาจเขาจริงๆอาจจะชื่อคล้ายกันครับก็เลยแบบอยากร่วมงานอยากเอามาร่วมงานด้วยอะไรอย่างนี้คนละตัวนะใช่แต่คนละตัวใช่ครับจริงๆต้องมีแบบว่าขายคิมให้ด้วยผมไม่มีอำนาจขนาดนั้นครับผมผมไม่ได้มีอำนาจขนาดนั้นก็แล้วแต่ลูกค้าครับผมเขาเลือกเองครับเขากลับมาแล้วเนาะล่าสุดมันมีข่าวว่าแคทเป็นมือที่3ครับผมเรื่องนี้ผมก็งงเหมือนกันครับผมงงเหมือนกันว่าเป็นอย่างนั้นได้ยังไงครับผมซึ่งจริงๆแล้วก็ไม่มีอะไรเลยครับจริงๆมีใครรู้จักแคทไหมคะทั้งสองคนจริงๆไม่รู้จักว่าเขาเป็นนักแสดงเหมือนกันใช่ไหมก็รู้กันแค่นี้ครับผมไม่เคยเจอกันไหมไม่เคยเจอครับไม่เคยเจอแต่ที่มันเป็นข่าวเนี่ยเพราะว่าผมได้มีคนมาเล่าให้ผมฟังบอกว่าเห็นมีคนตั้งกระทู้แล้วก็พูดบอกว่าผมเคยไปเดินกับแคทบ้างน้องเขาบ้างจริงๆแล้วไม่เคยเลยครับไม่เคยเข้มห่วงไหมคะเพราะเต่าอะไรอย่างนี้เรารู้สึกไงบ้างไม่ได้คิดอะไรค่ะเหมือนเราเชื่อใจอยู่แล้วไม่มีอะไรอะไรอย่างนี้คือก็ไม่มีอะไรค่ะถ้ามีอะไรเราก็คงรู้แล้วแหละมีถามมาบ้างไหมคะหลังจากที่มีข่าวคิมถามมาบ้างมันไม่มีอะไรก็คงไม่มีอะไรก็คงไม่ต้องถามครับผมจากเขาด้วยค่ะอย่างตอนแรกที่ข่าวออกมาไม่ตกใจถามมาใครมาจากไหนอะไรอย่างเงี้ยอ๋อไม่ค่ะจริงๆอันนี้มันก็สักพักนึงแล้วนะคือไม่ได้แบบเพิ่งเป็นจริงๆพอมีข่าวมามันทําให้คู่เราแบบปั่นทอนความสัมพันธ์ของเราอ๋อไม่ค่ะบอกแล้วไงว่าไม่มีอะไรทําร้ายความสัมพันธ์เราได้ก็หลอกไปเหรอคะที่มันเขาทําให้เราเชื่อมั่นยังไงคะเขาก็เป็นคนตรงๆเนี่ยแหละคือถามอะไรได้หมดทุกอย่างอะค่ะเขาก็บอกตรงๆแล้วโกหกแล้วก็จับได้อยู่แล้วแล้วก็มีหูเป็นตาเยอะด้วยไม่ใช่ไม่กล้าอุ้ยไม่ใช่จริงๆเราก็เป็นอย่างนี้อยู่แล้วครับผมก็ตรงๆถามมาก็ตอบไปอะไรเงี้ยก็อย่างที่เห็นกันมาตั้งแต่เข้าวงการแล้วครับผมจริงๆพี่หมากเขาไว้ใจได้ไหมคะเรื่องของการทำไมถึงถามอย่างนี้ครับผมให้เขาตอบไม่ได้เป็นคนเจ้าชู้ขนาดนั้นขนาดนั้นไม่ได้เป็นคนเจ้าชู้ไม่ได้เป็นคนต้องทางบ้างไหมคะกินเลยไม่มีเราไม่รู้อะตอนนี้ทางปากเองทำตัวนะจะแบบคิดไว้ใจก็ทำตัวยังไงเหรอครับก็ไม่ได้ทำยังไงครับก็เราก็ใช้ความรู้สึกดีๆนี่แหละคุยกับเขามีอะไรก็คุยกันมีอะไรไม่เข้าใจตรงไหนก็บอกกันถามกันครับผมก็แค่นั้นเองยังเวลาไปไหนต้องรายงานไหมรายงานไหมก็แค่บอกกล่าวกันเนาะครับผมมีข่าวเข้ามาเยอะต้องแบบอยู่ในสายตากันตลอดไหมคะช่วงนี้หาเวลานั่นสิข่าวมาจากไหนเยอะแยะเนี่ยก็อย่างที่บอกไปนะครับผมก็ไม่มีอะไรมาทำลายความสัมพันธ์ความรู้สึกดีๆของเราได้เพราะฉะนั้นเราก็จะอยู่แบบนี้ต่อไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ให้ความสุขกับแฟนคลับต่อไปเรื่อยๆครับแบบนี้คือเป็นแฟนกันหรือยังคะแล้วแต่พี่นักข่าวแล้วแต่ครับพี่แล้วแต่หลายคนอยากพูดขนาดนี้แล้วเนี่ยหลายคนอยากฟังจากปากแล้วโอ๊ยคิดว่าทุกอย่างมันก็ชัดเจนในแบบใครรู้ก็ได้เปล่าแล้วมีเรียกไหมมีเขาบอกตัวเองอะไรอย่างงี้เป็นแฟนอะไรอย่างงี้มีล้างไม่มีค่ะมีคำแบบว่ามึงมีมึงมิงเรียกกันไหมครับไม่มีครับไม่มีมันชัดเจนขนาดนี้เราเรียกว่าความสัมพันธ์ได้ไหมอย่าเลยเราก็ให้เกียรติทุกคนนะครับเพราะว่าหลายคนก็หลายความคิดเนาะเราก็ให้เกียรติว่าแต่ละคนเขาคิดยังไงแล้วแต่ละคนเขามองยังไงดีกว่าเนาะจริงๆเราตกลงกันก่อนหรือเปล่าว่ายังแบบยังไม่ขอใช้คำนี้จริงๆไม่ได้ตกลงแต่ว่า
เราก็ต่างรู้กันว่าอะไรมันคืออะไรเราควรทําอะไรเราทําอะไรอยู่ครับผมเพราะกลัวว่ามันจะมีกดดันหรือเปล่าถ้ามีคําจํากัดความเข้ามาอะไรนะถ้ามันมีคําจํากัดความเข้ามามันจะกดดันหรือเปล่ามันจะกดดันหรือเปล่าจริงๆไม่ได้เกี่ยวหรอกครับจริงๆเรารู้สึกว่าตอนนี้เราก็ต่างคนต่างก็ทํางานกันหนักมากด้วยค่ะก็อยากจะตั้งใจทํางานกันให้เต็มที่ก่อนยังไม่อยากให้ไปแบบไปหมกมุ่นอยู่กับเรื่องอะไรแบบนี้ค่ะหรือว่าใครสักคนนึงรออีกคนนึงพูดก่อนบ้างเมื่อถึงเวลาของมันแล้วมันจะออกมาเองครับมันยังไม่ชัดเจนอยู่ครับก็นั่นน่ะสิมันยังไม่ชัดเจนอีกเหรอพี่ที่ถามกันอย่างเงี้ยชัดเจนกันขนาดนี้อยากทําอะไรร่วมกันไหมธุรกิจอะไรตอนนี้ธุรกิจก็คิดไว้แต่ว่าที่แน่ๆปลายปีนี้ครับเราจะไปทําบุญด้วยกันแล้วก็อีกภายในที่นี้แหละคงจะประกาศว่าวิธีทําบุญที่ไหนอะไรยังไงเดี๋ยวติดตามใน IG ครับเราวางแผนไว้แล้วครับวันนี้ทําบุญร่วมชาติตักบาตรร่วมพันก็เป็นอะไรที่ทําดีอ่ะทําดีก็ต้องให้คนรับรู้บ้างครับผมเล็งไว้เป็นที่ไหนครับเป็นภาคเหนือครับเป็นภาคเหนือเหมือนจะไปสร้างสนามกีฬาให้น้องๆชาวเขาอะไรเงี้ยที่เขาได้โอกาสถือโอกาสพาคิมไปที่บ้านด้วยไปที่บ้านด้วยพาไปเที่ยวพาคุณพ่อคุณแม่ไปเที่ยวด้วยครับถ้ามีโอกาสก็พาคุณพ่อไปด้วยเดี๋ยวหลังจากนี้เราค่อนข้างแบบพาคิมไปเจอครอบครัวเราบ่อยก็อย่างที่เคยบอกไปนะไปเที่ยวภาคเหนือสนุกจะตายคิมชอบไหมคะติดใจเราติดใจชอบก็อย่างที่บอกว่าไม่ได้ไปบ่อยขนาดนั้นหรอกค่ะอยากเป็นสะใภ้เราฟังอยากเป็นสะใภ้เหนืออะไรอย่างนี้ไหมโอ้ยรู้ตอบอะไรแล้วเนี่ยไปไหนกันทั้งครอบครัวคิมบ้างไหมสลับกันได้เลยครับได้เลยก็ถ้ามีแผนหรือว่ามีโปรแกรมอะไรก็ไปได้หมดครับแต่เราได้เจอกันบ่อยไหมกับทางครอบครัวก็เจอบ้างเนาะมีทานข้าวบ้างค่ะไปครับก็ทางสองครอบครัวเป็นยังไงบ้างคะเปิดตัวกันอย่างนี้เขาก็ไม่ว่าอะไรผมว่าทางผู้ใหญ่หรือว่าคนที่เรารู้จักเนี่ยเขาได้มองจากภายนอกเข้ามาแล้วมันเป็นความรู้สึกที่ดีเราไม่ได้มุ่งร้ายหรือหวังร้ายอะไรผมว่าทุกคนเข้าใจแล้วก็ปล่อยให้มันเป็นไปตามนั้นดีกว่าเขาเรียกพิมว่าอะไรคะถ้าทำลูกพ่อพิมไหมเนี่ยพิมไม่ได้เล่าลูกสาวเลยน้องพิมดูแลพ่อแม่แบบดูแลเราก็เขาเป็นผู้ใหญ่ที่น่ารักมากค่ะก็ไม่ได้ต้องดูแลอะไรขนาดนั้นหรอกค่ะเขาแซวหรือเขาถามถึงแบบความสัมพันธ์ไม่ถามไม่ต้องถามหรอกมีแต่พี่นี่แหละถามมีเขินบ้างไหมคะเวลาไปเที่ยวกับครอบครัวพี่หมากค่ะหรือว่าต้องทำตัวอะไรยังไงบ้างไหมเป็นช่วงแรกๆค่ะแต่ว่าเพราะเขาเป็นคนน่ารักมากแล้วเขาก็จะพูดภาษาเหนือกันอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะฟังไม่ค่อยรู้เรื่องแล้วก็จะแบบเก๊กๆกะอยากจะหัวล้อตามอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ไม่รู้เรื่องไอ้เราก็เป็นตัวซับไตเติ้ลให้อะไปแปลให้อะไรอย่างเงี้ยใช่ค่ะถือว่าเข้ากันได้ดีกว่าเดิมเรียกว่าก็เจอกันบ่อยขึ้นค่ะก็เลยคุ้นเคยกันมากขึ้นค่ะโอเคเนาะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ thank you ขอบคุณครับได้ได้ได้